รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วสัปดาห์นี้โอ้ยบรรยากาศอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้ชิลๆนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตหายใจหน่อยสิเขาบอกว่าคนที่มีอายุแล้วเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญอากาศเป็นสิ่งสำคัญอาหารสำคัญการออกกำลังกายสำคัญยงใหญ่ไปถึงสุขภาพจิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่รักทุกอ่างที่เอ่ยมาแล้วรักสุขภาพจิตตัวเองคุณผู้ชมต้องติดตามชมรายการสวัสดีโรสนะเป็นประจำวันนี้พาคุณผู้ชมมานั่งอยู่นี่อันนี้เป็นบ่อปลาบ่อปูบ่อหอยแครงมาที่จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมวันนี้สนใจอ่ะอยากรู้จริงๆทำไมหอยแครงอ่ะราคามันแพงๆเขาบอกตั้งแต่หอยมันเบบีตัวก็จิตหนึ่งกว่าเราจะได้กินนี่เกือบปีนะคุณผู้ชมไปๆมาโลนึงจะเป็นร้อยอยู่ละแล้วขอโทษนะคะโลเราจะเป็นร้อยซื้อมาโลเดียวก็ไม่พอกินนั่งกันอยู่สองสามคนหอย3กิโลยังแทบจะเอาไม่อยู่เลยวันนี้นัดเจ้าของบ่อไว้ได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้ชายหล่อมากเขาชื่อพี่ทัวร์รถทัวร์นี่แหละไม่รู้รถทัวร์ลงบ้างหรือเปล่าไม่รู้ชีวิตเขานะล้อหล่อขนาดนี้นี่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญหอยมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาโตเป็นหนุ่มวันนี้เขาเลี้ยงหอยอ่ะแล้วก็กินหอยไปกี่ล้านตัวไปเจอเขากันนะพี่ทัวร์มาทำกิจการบ่อหอยแครงกี่ปีแล้ววะเกือบ10ปีได้แล้วครับเนาะครับผมเจนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจนที่3อ๋อแสดงว่าอากงเป็นคนมาเริ่มต้นก่อนใช่ใช่อ๋อมาจากเมืองจีนเขาก็มาอยู่แถวนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับเดิมคืออากงเนี่ยครับอยู่ทางเหนือแต่ว่าเหมือนกับมาเจออาม่าที่นี่อ๋อมาได้สารน้ำเค็มใช่ครับอ๋อแล้วมีกิจการมีที่ดินอยู่ก็เลยทำบ่อหอยแครงใช่ครับนี่ประทานโทษฉันถามจริงๆเถอะหอยแครงเวลาเราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อหอยเบบี๋มาใช่ไหมใช่ครับลูกหอยตัวเล็กๆเลยครับจิ๋วเลยมองแทบตาแทบไม่เห็นถ้าเรียกเป็นไซส์ก็เหมือน 2-3 หมื่นตัวโลครับ 2-3 หมื่นตัวกิโลแล้วก็ซื้อมาถึงเสร็จก็เอามาเทเลยใช่ครับหวานแล้วเล่าอาหารอะไรให้มันกินอ่ะเราไม่ต้องให้อาหารแล้วครับเพราะว่าอาหารเนี่ยน้ำเนี่ยมันมาจากทะเลใช่ไหมครับมันมีแหล่งอาหารธรรมชาติแล้วก็เปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกใช่ว้ายไม่ต้องลงทุนเลยตายเลี้ยงหอยไม่ต้องให้อาหารด้วยใช่ครับและทำไมหอยแพงมันเป็นราคาตลาดครับพ่อค้าคนกลางเขาจะตั้งตลาดราคาขึ้นมาครับเราก็ต้องซื้อขายกันราคานั้นแต่ไซส์ที่ฉันว่ามันพอกินได้ก็ไม่ถึงกับไซส์ใหญ่อ่ะใช่ครับตัวโดยพอประมาณไซส์กลางๆที่เขาจะนิยมกันอยู่ประมาณ100ตัว90ตัวโลประมาณนั้นอ่ะใช่ครับแต่นั่นก็เป็นประมาณเกือบ100บาทแล้วนะกว่าครับเดี๋ยวนี้100กว่า100ประมาณ130ครับใช่ครับวันนั้นฉันซื้ออยู่ชิว่า90ทำไมอู้ตายแล้วลูกหอยตัวน้อยหนึ่งใหญ่ไม่มีหรออ๋อถ้าไซส์กินได้จริงๆตอนนี้100กว่าเกือบ200คือราคาหอยบ้านเราเนี่ยครับมันจะสูงที่สุดแต่ว่าอร่อยที่สุดราคาที่บางทีคนไปเจอทั่วไปครับอาจจะเป็นหอยมาเลยอุ้ยกาฉันถูกไปเจอหอยพม่าก็อาจจะถูกครับไม่ถึง100ไงเป็นไปได้ครับโอ้เหรอแล้วหอยไทยทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่พอกินเหรอเราต้องกินหอยประเทศเพื่อนบ้านน่ะเพราะว่าหอยประเทศเพื่อนบ้านมันถูกครับถูกกว่าแล้วคนผู้บริโภคไปซื้อครับไม่ทราบว่ามันคือหอยจากที่ไหนแล้วขอโทษละเดี้ยนจะดูยังไงคะอันนี้หอยประเทศเพื่อนบ้านกับหอยบ้านเราดูยากมากว้ายตายแล้วอย่างนี้ก็แย่แล้วแหละเราก็ต้องโดนเขาเรียกอะไรอ่ะของหนีภาษีหลบลี้ข้ามเมืองมาตายหอยประเทศเพื่อนบ้านก็มาตีหอยไทยใช่ครับเราต้องกู้ศักดิ์ศรีหอยไทยแล้วนะเออแต่หอยไทยอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ครับจะหวานจะกรอบกว่าครับนั่นน่ะสิก็ตำรับกับข้าวอ่ะที่เขาทำกินนะที่หอยแข็งลวกน้ำจิ้มแซ่บๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นหอยแครงบ้านเรานะถูกครับกว่าจะกินได้เลี้ยงนานไหมอ่ะ7เดือน8เดือนนะครับถึงจะเริ่มไอ้นี่ได้ครับเออก็ต้องยอมแล้วล่ะโลละ100 200ก็ต้องกินแล้วแหละเพราะกว่าจะเลี้ยงเสร็จก็ต้อง 8-9 เดือนรอกันเนาะแล้วนี่1บ่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยพื้นที่ทั้งหมดกี่10ไร่เนี่ยบ่อนึงอย่างเงี้ยบ่อนึงอันนี้ประมาณ70ไร่ต่อบ่อครับ70ไร่ต่อบ่อมีทั้งหมด3บ่อครับผม3บ่อทีนี้ก็ปล่อยหอยทีนึงหอยเบบี้ทีนึงกี่ตันนะลงไปในบ่อเนี้ย70ไร่หอยเบบี้เนี่ยครับ
สมมติบ่อ70ไร่นะครับเราจะปล่อยหัวบ่อท้ายบ่อครับเราจะเริ่มเพื่อจะได้เก็บทั้งปีครับเก็บหัวบ่อเสร็จเราไปเก็บท้ายบ่ออันนี้ก็ลงใหม่มันจะค่อยๆเดินของมันไปเองใช่ไหมมันมีขาเดินไหมเธอมันเดินได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับมีขามันขยับของมันครับยืนได้ขอโทษเรียนถามคุณทัวร์หน่อยสิเวลางมหอยขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คงจะแบบตามเวรตามกรรมนะตัวใหญ่ตัวเล็กเขาต้องขัดไซมาโดยปกติแล้วเราจะต้องขัดไซครับแต่ว่าบางที่ครับเขาก็ใช้เรือลากใช่ไหมครับก็ไซรวมขึ้นมาแต่ของเราเนี่ยเป็นคนงมแต่ว่าเราจะมีตะแกรงไซอยู่มาที่ตัวเล็กก็หลุดรูไปใช่ใช่อ๋อมันก็ต้องคัดไซเหมือนคัดส้มอ่ะเนาะใช่ครับเพราะว่าเราขายเราต้องขายเป็นไซครับแล้วขายเป็นไซส์เขาเรียกชื่อว่าอะไร SML ไม่ใช่ XL XXL 50กว่า10โอ้ไม่ใช่ตายแล้วต้นทับเป็นเบอร์นี่คือไม่ใช่หอยแล้วนะคะต้องมีอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอะไรไซส์100ตัว80 90ตัว70 80ตัวตามจำนวนตัวต่อกิโลใช่ครับจำนวนตัวต่อกิโลใหญ่ขึ้นก็ยิ่งแพงขึ้นครับแล้วพองมเสร็จปุ๊บอะเราต้องล้างให้สะอาดฉันเห็นบางตลาดหอยขาวจั่วเลยยิ่งไปกินตามร้านอาหารนะเขาบอกเขาขัดจนขาวเลยเราต้องขัดก่อนส่งไหมทางของบ่อเนี่ยเราจะไม่ขัดครับเพราะว่าหอยที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันจะมีโคลนติดอยู่ถ้าเราไปล้างมันเนี่ยหอยมันจะตายครับซึ่งหอยตายเราไม่สามารถขายได้เหม็นเน่ามากใช่ครับแต่ถ้าทำร้านอาหารร้านข้างทางที่เขาขายเป็นกิโลเนี่ยเขาต้องขายให้ผู้บริโภคแล้วก็คือซื้อไปก็เขาต้องไปขัดไปล้างกันเราเองแล้วเห็นเขาบอกว่าใส่น้ำยาขัดสุขภัณฑ์น้ำยาล้างส้วมขัดให้ขาวชั่วจริงหรือเปล่าเขาทำแบบนั้นกันอ่ะจริงไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกใส่ลงไปหอยก็ตายหมดแล้วจะกินยังไงกินไม่ได้คนก็ตายด้วยครับแต่ฉันเชื่อเรื่องใช้แปรงสีฟันค่อยๆล้างหอยใช่ครับอ๋อลืมถามไปมีหอยแครงมีปูด้วยไหมในบ่อนี้มีครับเราก็จะเอาลูกปูปล่อยด้วยครับปูเป็นปูทะเลใช่ครับปูทะเลปูไข่ใช่ครับมีปูไข่แมทน่าจะกินปูดองนะวันนี้นะใช่ครับมีครับมีเหรอมีแต่ว่าเราต้องเวลาเราจับเนี่ยครับเวลาปูไข่เราต้องเปิดประตูน้ำครับเพราะว่าปูไข่มันจะลอยอ๋อปูไข่มันจะลอยขึ้นมาเล่นน้ำใช่ครับแล้วเราก็จับเลยเราเปิดประตูน้ำออกเรามีตะไคร้แล้วก็จะติดเลยใช่ครับเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูเขาเก็บหอยกันนะตอนนี้ยังทันใช่ไหมทันครับไปดูเขาเก็บหอยว่ามันลำบากลำบนไหมทีละตัว2ตัวกว่าจะมาอยู่ที่ตลาดแล้วก็ให้เราซื้อทีละกิโล2กิโลและที่สำคัญกว่าจะลงมาอยู่ในจานกับข้าวของฉันโอเคถึงแล้วนี่ไงเขากำลังงมหอยกันอาจารย์ลงไปงมหอยเองฉันไม่งมจะบ้าแล้วเหรอให้ฉันลงไปงมหอยเขามีผู้เชี่ยวชาญฉันจะไปลงไปงมได้ยังไงไม่ได้หรอกก็อาจารย์จะเอาหอยเขามาทำอาหารก็ไม่เป็นไรจะมาดูเขาไงจะบ้าแล้วเหรออยากลงก็ลงไปเองสิบ้าจังเลยมาถ่ายรายการจะให้ฉันลงไปงมหอยเนื้อตัวฉันไม่ดำไปหมดเหรอทีมงานนี่ก็แปลกนะมาถ่ายรายการเอาความรู้เรื่องหอยก็ใช้ฉันลงไปงมหอยมันจะจริงจังเกินไปไหมนะเวลาส่งขายเขาจะไม่ล้างใช่ไหมใช่ครับเป็นคนเลี้ยงหอยมีวิธีล้างไหมล้างจนกระทั่งเปลือกหอยเนี่ยใสแล้วก็ลวกพี่ถั่วลวกนานไหมอ่ะพอลินออกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำประปาล้างทันทีเอาฝาออกไปสักหนึ่งฝาแล้วก็วางไว้ในกระชอนจนกระทั่งหอยเนี่ยแบบเสด็จใส่เข้าไปเลยอย่างน้อยที่สุดต้องมี2ชั่วโมงฉันว่าวิธีการแบบนี้ยังปลอดภัยกว่าการที่แบบไปซื้อหอยดองที่ไม่รู้เขาใส่อะไรแล้วก็สีมันแดงแป๊บเลยนะใช่ใช่เครื่องต้องถึงมันถึงจะแบบแซ่บในหอยนี่มันจะหวานหวานแต่เค็มไม่มากถือเป็นยำหอยแครงแบบสูตรพรีเมียมมากให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรี
รีบสั่งกันไปไว้นะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีครับ